อัมพัชราภาสั่งข้าวเหนียวทุเรียนมากินทำไฮโซพกถึงกับทนไม่ไหวน่าสงสารมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวสวยขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับอ้ําพัชราภาที่หลังจากเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับไฮโซพกแถมหวานกันไม่พักเลยทีเดียวเพราะเมื่อไม่นานมานี้ควงกันไปเที่ยวทะเลหวานกันหนักมากและมักจะเห็นทั้งคู่หยอกแกล้งกันเป็นประจำล่าสุดยังเผยให้เห็นถึงความทุ่มเทของไฮโซพกสุดๆยอมสาวอ้ําได้ทุกอย่างแม้ว่าจะไม่ชอบก็ตามเพราะล่าสุดนี้สาวอ้ําได้ทานข้าวเหนียวทุเรียนของโปรดสุดๆของสาวอ้ําเลยก็ว่าได้แต่ไฮโซพกแทบทนกลิ่นทุเรียนไม่ได้ปิดจมูกตลอดเห็นแล้วน่าเอ็นดูทนได้ทุกอย่างจริงๆเลยหนุ่มคนนี้เราลองไปชมคลิปกันนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกพบกันใหม่คราวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ